สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะฟังคุณแม่เบ่งจะพามาดูบอนสีเก่าหายากค่ะบอนสีต้นนี้มีชื่อว่านางสวาหะค่ะนางสวาหะเป็นบอนสีที่อยู่ในตับรามเกียรตินะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของเขากันค่ะบอนสีนางสวาหะนะคะจะมีพื้นใบสีเขียวเข้มอมน้ำตาลค่ะแล้วพอเริ่มกัดสีนะคะเขาจะเริ่มกัดสีเริ่มจากกลางใบมาค่ะเริ่มกัดสีน้ำตาลอมชมพูตุ่นๆนะคะตรงกลางใบค่ะเริ่มกัดมาเรื่อยๆนะคะแล้วตรงบริเวณที่เขากัดสีเนี่ยใบก็จะเริ่มบางขึ้นเรื่อยๆค่ะเขาสามารถกัดสีได้จนเต็มใบนะคะจนใบบางเป็นแบบซีทูเลยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปตอนที่เขากัดสีเต็มใบให้ดูนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเขากัดสีจนใบบางมากนะคะแทบจะเป็นสีขาวเลยค่ะเรามาดูที่ใบของเขานะคะก็จะเห็นเส้นใบและกระดูกใบนะคะเส้นและกระดูกเนี่ยจะเป็นสีชมพูอมน้ำตาลค่ะเข้มๆหน่อยค่ะลักษณะก้านของเขานะคะจะเป็นก้านสีน้ำตาลเข้มจนเกือบดำค่ะจะมีสาแหลกสีน้ำตาลนะคะและมีสะพานค่ะสีขาวยาวไปจนถึงคอใบเลยค่ะส่วนที่มาของชื่อนางสวาหะนะคะมาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ค่ะนางสวาหะเนี่ยเป็นแม่ของตัวละครที่มีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือนางสวาหะเป็นแม่ของหนุมานค่ะหนุมานเนี่ยก็เป็นทหารเอกของพระรามนะคะเมื่อดูจากสีใบแล้วเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับหญิงสาวนะคะหญิงสาวที่มีความอ่อนหวานแต่ก็แฝงไปด้วยความเข้มแข็งดุดันค่ะแล้วก็ที่มาของชื่อเนี่ยนางสวาหะเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารมากๆนะคะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยถูกสาปนะคะจนพระพายเนี่ยมาแก้คำสาปให้จนได้ลูกมาเป็นหนุมานนะคะฟังคุณแม่เป่งได้รับบอนสีนางสวาหะมานานมากแล้วนะคะได้มาจากเพื่อนที่ชอบบอนสีด้วยกันเนี่ยแหละค่ะคือว่าที่บ้านเขาปลูกมานานมากๆค่ะแบบว่าหลายรุ่นเลยนะคะก็เป็นต้นลูกที่แยกมาจากต้นแม่ที่เก่าแก่มากๆค่ะต้นนี้นะคะเขาจะชอบพักหัวทิ้งใบในช่วงหน้าหนาวค่ะเป็นทุกปีเลยนะคะแล้วก็จะงอกใบใหม่ออกมาช่วงหน้าร้อนค่ะฟางคุณแม่เป่งก็ต้องขอตัวก่อนนะคะแล้วพบกับบอนสีสวยๆและเทคนิคดีๆในการดูแลบอนสีได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ